มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายแพทย์สมรสย้อนเหตุการณ์จำไม่ลืมระบบสุขภาพประเทศค่อยๆล่มสลายวันที่7สิงหาคม2566ทางด้านนายแพทย์สมรสพงษ์ละไมโพสต์เฟซบุ๊กเผยภาพขณะที่จัดแถลงอนุทินชาญวีรกูลและชลน่านสีแก้วพร้อมข้อความบอกว่าลุงผมตายเพราะโควิดน้องผมเส้นประสาทอักเสบตาเกือบบอดบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมากสาหัสเสียชีวิตไปหลายท่านคนตายข้างถนนตายคาบ้านวัคซีนหน้ากากขาดแคลนกัญชาเสรีเด็กๆติดกัญชาหนักมากคนไข้หลอนเต็มโรงพยาบาลผมมองเห็นระบบสุขภาพของประเทศกำลังค่อยๆล่มสลายในฐานะหมอผมรับไม่ได้จริงๆครับเพื่อนๆต้องสูญเสียอะไรกันบ้างครับรับได้ไหมครับโดยโพสต์นี้ถูกแชร์อย่างกว้างขวางแม้กระทั่งสรยุทธ สุทัศนจินดาพิธีกรข่าวชื่อดังก็ได้แชร์ลงเพจสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ